โอเคก็ต้องกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ผมก่อนนะครับแล้วในวันนี้เราก็อยู่ในเกม Ark Survival ล้อเล่นนะครับ The Isle นะครับก่อนเราสอบเสร็จแล้ว Legacy นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมออกเกมหลังจากที่ผมเจือทีเล็กได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอื่นมาอีกหรือเปล่านะซึ่งวันนี้เราก็จะออกล่ากันอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมค่อนข้างไม่ค่อนข้างหรอกก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ยังมีคนมาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่ผมจะเริ่มอัดเนี่ยผมนั่งอยู่นี้สักพักหนึ่งมันก็ยังไม่มีเสียงอะไรนะเพราะว่าพอคนมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยหมายถึงว่าพอเวลาคนมารวมตัวกันมันจะคิดว่าเริ่มปลอดภัยแล้วก็จะเริ่มแหกปากร้องกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปหาอาหารตรงอื่นนั่นแหละในเซิร์ฟตอนนี้คนก็ยังเยอะอยู่อันแน่เซลโตเอาดีไหมเอาดีกว่าตัวสีดำ อย่างนี้มองง่ายเหมือนมันจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้เรามองมันอยู่ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเลยนะเดี๋ยวอีกสักพักสเตมินามันก็จะหมด นี่ไงน่าจะหมดละโอเคด้านหลังมีใครตามมาไหมเหมือนจะไม่หวังว่าโอ้กี่ไก่ตัวหนึ่งถ้าเราโซโล่เราไม่รวมกลุ่มเทพไม่รวมกลุ่มมันต้องหนีกีกาตัวเมื่อกี้มาแน่นอนซึ่งพอมันหนีกีกาตัวนู้นมาเจอกีกาตัวนี้เราไม่เห็นตัวมันละโอเคมันอาจจะขึ้นไปตรงนู้นบอกว่ามันจะยังไม่เห็นเราอาจจะพักอยู่แถวนี้หรือไม่ก็หนีขึ้นไปไกลๆดูทรงแล้วมันอาจจะหนีขึ้นไปไกลไปแก่ๆจริงด้วยสเตมิน่าเซราโตไม่ได้อึดขนาดนั้นมันต้องหาที่พักพักเฉยๆไม่ใช่พักมันอาจจะอยู่กอต้นไม้ด้านหน้าแล้วไม่อยากปะทะกับกีก้าตัวนู้นขอไม่เจอแล้วกัน
หรือไม่จริงๆมันอาจจะไม่พักทำไมต้องรอตลอดเลยมันอาจจะไม่พักแต่ว่ามันจะค่อยๆเดินต่อไปเรื่อยๆเป็นไปได้แย่สิดันออกมาที่โล่งซะงั้นหาไม่เจอละต้องย้อนกลับไปในจุดที่เห็นมันล่าสุดมันอาจจะลงล่างหรือไม่ก็เลี้ยวขึ้นบนก็ได้คิดว่าน่าจะลงล่างมากกว่าว้าวมันเดินตรงไปเว้ยคำรามอยู่นู้นคิดว่าหนีพ้นแล้วละสิใช่หนีไอตัวที่เจอน่ะพ้นแล้วแต่ยังเจอเราอีกก็เดินไปก็เซราโตฝนจะเพิ่งตกสิถ้าเห็นตัวไม่น่ามีปัญหาภารกิจตามล่าเซราโตตุกบอดเกิดแน่เลยบ่อน้ำหลังเขานี่ว่าโอ้ยโอเคมีซากเป็นหลักฐานว่ามันผ่านทางมา ทำไมเสล็ดเดี๋ยวคอเยอะจังเลยผมว่าไอ้คิก้าที่เราเจอตรงนั้นจะไม่เห็นรอยเท้าเราต้องตามหลังมาได้กินทีเล็กแทนนะเนี่ยหรือทีเล็กอาจจะได้กินเราแทนนอน
เอาเลยมันจะบีบตายเฮ้ยเรารอดได้เรารอดจากการขาหักครั้งแรกเยี่ยมเลยคราวที่แรกได้2ตัวแล้วไหมถึงมันจะไม่ใช่คลิปเดียวกันก็เถอะจะมือขึ้นก็มือขึ้นง่ายอย่างนี้เลยเว้ยยังไม่ได้ว่ามันอาจจะยังตัวไปเต็มที่เพราะว่าขนาดตัวมันดูเล็กๆแต่ว่าอย่างน้อยๆอัตราขาหักน่าจะมากพอที่ทำเราขาหักได้แต่เรารอดมาได้นั่นอะไรสไปโนเหรอโอเคเหมือนไอ้ลูกอโลนี่จะเรียกตีนให้เราเพราะฉะนั้นเราควรจะกินแล้วก็ไปซะเลือกโคตรสวยนะสไปโนมพิมพ์อะไรมาพิก้ายูชิวเราจะไม่ตอบต้องอ่านอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวผมกินน้ำกินแล้วเราไปหาที่ซ่อนก่อนดีกว่าตรงนี้มีอโลกับสไปโนด้วยแล้วก็ยกซากนี้ให้ไอ้นี่ไปเลยสไปโนก็อีกนานกว่ามันจะโตเดี๋ยวเรากลับมากินซากตรงนี้แล้วก็ไปเลยดีกว่าเหลือเป็นซากใหญ่ไว ก็เหมือนจะแบบล่าได้1ตัวแล้วก็จบคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับพาร์ทหน้าก็คงต้องหาเรื่องไอ้กีก้าตัวนี้ไปตายแล้วล่ะเพราะว่ามันรู้สึกจะอยู่นานเกินไปละโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายแล้วขอบคุณครับ